กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็เรื่องผีมีคลิปเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่ม2คนที่กำลังไลฟ์สตรีมเกมอยู่ในยามรุ่งเช้าในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องครัวพวกเขาคิดว่าคนอื่นๆในครอบครัวคงจะลงมาหาอะไรกินในยามเช้าแต่ทว่านี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกพวกเขาคิดว่าคงจะมีใครลืมปิดตู้เย็นหรือเปล่าพวกเขาจึงเดินไปปิดแต่ทว่ามันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้งเก้าอี้มันขยับได้เองทั้งคู่ก็ตกตะลึงคาไลฟ์สตรีมไม่กล้าจะก้าวไปไหนเลยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นเวลาประมาณ 5:00 ซึ่งคนดูก็แทบจะไม่มีแต่คนดูส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ลงไปว่าพวกเขาโดนผีหลอกอย่างแน่นอนเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของชายชื่อว่าเจคอบซึ่งเขามักได้ยินเสียงแปลกๆกลางดึกเขาจึงลุกขึ้นมาสำรวจดูแต่ทว่าไม่นานมานี้เขาก็ได้รับตุ๊กตาตัวหนึ่งนามว่าเจฟฟรีย์ซึ่งน่าจะเป็นของย่าเขาและเจ้าเจฟฟรีย์นี่แหละทำให้เขาตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากนั้นเขาจึงเอามันไปไว้อีกห้องซึ่งจะได้ห่างจากตัวเขาและก็มีคืนหนึ่งเจ้าเจฟฟรีย์ก็ทำให้เขารู้สึกขนลุกหลังจากเหตุการณ์นั้นเจคอบรู้ได้ทันทีว่าเจ้าตุ๊กตาตัวตลกเจฟฟรีย์เนี่ยมันไม่ธรรมดามันต้องมีอะไรสิงสู่อยู่ข้างในตัวมันอย่างแน่นอนคราวนี้เขาจึงตัดสินใจเอาเจ้าเจฟฟรีย์เนี่ยไปขังไว้ในห้องใต้ดินและก็ยังตั้งกล้อง
ดูอีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจฟฟรีย์มันจะขยับอีกหรือเปล่าเมื่อกล้องจับความเคลื่อนไหวได้ก็จะแจ้งเตือนไปถึงโทรศัพท์ของเขานั่นเองแต่ทว่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสิ่งที่มันขยับไม่ใช่เจ้าเจฟฟรีย์แต่ว่าเป็นกล้องหลังจากที่กล้องขยับไปขยับมาอยู่นั้นแขนเจ้าเจฟฟรีย์ก็ตกลงมาเองไม่นานนักหลอดไฟก็ระเบิดและทำให้ห้องใต้ดินตกอยู่ในความมืดมิดท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าเจฟฟรีย์มันคืออะไรคำสาปงั้นหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างสิงสู่อยู่ในตัวมันก็เป็นได้เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งภายในห้องของเขานั้นเต็มไปด้วยไม้กางเขนคัมภีร์ไบเบิลและก็บทสวดมากมายและหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาหรือเปล่าแต่ทว่าไม่ใช่เรื่องราวมันเกิดหลังจากที่เขาไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อที่สุสานเขาก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดตามเข้ามาอย่างที่บ้านและด้วยเหตุผลนั่นเองทำให้เขาต้องสวดภาวนาเล่นเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาและก็มีไม้กางเขนภายในห้องมากขึ้นนั่นเองและวันหนึ่งในตอนที่เขางีบหลับอยู่ตอนกลางวันย้ำว่ากลางวันเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาจึงลุกไปดูและนี่คือเหตุการณ์ที่เขาได้พบ Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento son las 4:13 de la tarde entonces me parece muy extraño que hasta ahora estén sucediendo como cosas raras entonces comedor miren es en el comedor tengo las ventanas cerradas esto viene sucediendo hace como una semana ya pues la verdad se me hace muy extraño que esté pasando cosas así หลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ได้โพสต์คลิปนี้ลงไปบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ทว่าไม่กี่วันมันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับเขาอีกHombre de Jesús, te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús, ordeno que te vayas.
No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. คีย์บอร์ดที่เขาใช้เล่นเพลงเกี่ยวกับศาสนานั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างที่อยากจะมาเล่นคีย์บอร์ดกับเขาต่อมาเขาเริ่มจะไม่ไหวเขาจึงขอร้องให้แฟนสาวเนี่ยมาค้างอยู่ที่บ้านเขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้มีเพื่อนหลังจากนั้น4วันพวกเขาก็เจอกับเรื่องราวที่ทำให้ต้องขนลุกEsta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novio que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso? Mi cocina. ¿Qué fue eso? ¿Qué te ayudó?Quédese acá, quédese acá, yo voy solo, amor. No, yo no. Prenda la luz, prenda la luz. Sí, todo tranquilo, por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate.En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. No. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Sí.Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. Yo creo que eso no se evita, ¿no? Una cocina. Mierda. Mira, amor, mira. Lo hacía de mentiras, amor.Es un vaso. Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor.หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่กี่นาทีแฟนสาวของเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาจึงตัดสินใจไม่ให้แฟนสาวมาค้างที่บ้านของเขาและไม่กี่วันต่อมาเขาก็เจอกับเรื่องที่มันชวนสยองสุด
จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเข้าประตูหน้าบ้านจากนั้นก็วิ่งพุ่งใส่เขาเขารีบเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนจะรีบออกจากที่นั่นและก็ปิดคลิปไปหลังจากที่เขาโพสต์คลิปนี้ลงไปก็มีคอมเมนต์บอกว่านี่มันแปลกๆนะทำไมเขาเดินสำรวจโดยที่ไม่เปิดไฟเลยล่ะเขาก็ได้มาตอบว่าสวิตช์ไฟที่ต้องเปิดนั้นอยู่ตรงประตูทางเข้าหน้าบ้านซึ่งเขากลัวก็เลยไม่กล้าเข้าไปเปิดและจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เสียงฝีเท้าเริ่มขึ้นก่อนที่จะวิ่งชนใส่เขาก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องผีมีคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้